ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover กันใน Server J8 ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการสรุปอัปเดตใน Server J8 ว่าในวันที่30นี้เนี่ย Server J8 จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่มีอะไรมาใหม่บ้างเริ่มกันที่ตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากการอัปเดตก็จะเป็นตัวละครอย่างเมลิโอเลโอน่าเวอร์เมเลียนหรือว่าตัวละครเจ๊ของเรานั่นเองนะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นตัวสีม่วงเหมือนกับแบ็คแอสตาหรือว่าอัสตาล่างปีศาจเลยนะแล้วก็จะมีแพ็คขายการ์ดแยกด้วยจะเป็นราคา 20,000 เพชรเหมือนกับเจ้าตัวละครอัสตาเหมือนกันภายในแพ็คนั้นเนี่ยก็จะมีการแล้วก็ของต่างๆในการเอาไว้อัปเกรดตัวละครซึ่งการมาของอาเจที่จะมาในรูปแบบตัวสีม่วงแบบนี้เนี่ยก็น่าจะการันตีได้แล้วนะครับผมว่าตัวละครเจน่าจะมาเป็นตัวละครระดับลิมิเต็ดตัวที่3ของเกมส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Back Cover Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอด Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะมีตัวละครที่เป็นระดับลิมิเต็ดที่ถ้าตู้มาแล้วออกไปแล้วเราจะไม่สามารถทำการหาได้อีกแล้วจนกว่าตู้มันจะรีเทิร์นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะนับให้ดูว่ามันมีตัวไหนบ้างตอนนี้นะตัวแรกก็จะเป็นจูเลียสสายแอตแทกเกอร์สีฟ้าซึ่งก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เรามาเป็นที่เรียบร้อยใครพลาดไปแล้วก็น่าจะคงเสียดายกันอยู่แน่ๆสำหรับตัวละครตัวนี้ส่วนตัวที่2เนี่ยยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแต่ก็กำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วก็คืออัสตาล่างครึ่งปีศาจจะมาเป็นสายดีเฟนเดอร์สีแดงแต่ว่าเป็นสายดีเฟนเดอร์ที่เหมือนกับสายแอตแทกเกอร์นะเพราะดาเมจโคตรจะแรงไงนะและตัวละครตัวสุดท้ายที่คงจะหนีไม่พ้นระดับลิมิเต็ดแน่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นอาเจของเราแน่ๆนะเพราะมาแบบเดียวกันกับเจ้าตัวละครอัสตาล่างครึ่งปีศาจเลยเพราะตัวละครตัวนี้ก็น่าจะมาเป็นระดับลิมิเต็ดตัวที่3ของเกมและก็มาเป็นสายแท้งสีเขียวด้วยก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยมีครบทุกสีนะสีฟ้าจูเลียสสีแดงอัสตาแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นเจ๊ของเราซึ่งระยะเวลาในการสุ่มหาตัวละครเจ๊เนี่ยก็จะอยู่ถึงเพียงแค่เดือนกุมภาพันธ์ที่15เท่านั้นนะก็จะมีระยะเวลาเป็นแค่ประมาณ 15-16 วันเท่านั้นที่เราจะสามารถทำการสุ่มหาตัวละครตัวนี้ได้ส่วนการเตรียมตัวเตรียมเพชรเนี่ยก็จะเตรียมเท่าๆกับตัวละครอัสตาเลยนะคือถ้าเราต้องการเหมาแพ็คตัวม่วงทุกแพ็คเนี่ยก็จะต้องใช้ที่ 30,000 เพชรนะส่วนการที่ยังออกมาก็อีก 20,000 เพชรก็รวมเป็น 50,000 เพชรพอดีในกรณีที่เราสุ่มยังไงการ์ดก็ไม่ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเราต้องการตัวละครเจ๊บวกการ์ดสกิลเราไปดูอัปเดตในส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่าเพราะอัปเดตในวันที่30นี้เนี่ยก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะนอกจากตัวละครเนี่ยก็ยังมีอะไรเพิ่มขึ้นใหม่อีกมากมายเริ่มกันที่โหมดเนื้อเรื่องใหม่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องภาคราชินีแม่มดภาคจบนั่นเองนะก็ถ้าใครที่เล่นเนื้อเรื่องราชินีแม่มดตอนนี้เนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามันยังไม่สามารถเล่นชัปเตอร์ที่10ต่อไปได้ก็หลังจากอัปเดตวันที่30นี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำการต่อเนื้อเรื่องกันได้แล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเราจะได้รับเพชรอีก 1,200 เพชรจากการเคลียร์ชัปเตอร์นี้แล้วก็จะเพิ่มด่านมาอีก2ด่านที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับด่านแรกเนี่ยก็จะเป็นด่านในการเพิ่มค่าสายสัมพันธ์หรือว่าด่านสายสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะก็สำหรับภาคราชินีแม่มดเนี่ยยังเหลืออีกด่านหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยเปิดเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นด่านที่เราสามารถเข้าไปทำการเก็บดาวนะครับเก็บของเกเรต่างๆได้ที่ตรงนี้นะส่วนอีกด่านหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงท้าทายนั่นเองนะครับก็จะเป็นการท้าทายในโหมดความทรงจำนะที่เราจะสามารถมาทำการเคลียร์ได้ซึ่งปกติในแต่ละเวอร์ในแต่ละบทเนี่ยเราจะสามารถทำการเคลียร์ได้2หน้านั่นเองนะครับซึ่งของราชินีแม่มดตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเพียงแค่หน้าเดียวหน้าอื่นเนี่ยก็จะมี2หน้าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมา2ด่านที่เราจะสามารถมาทำการเล่นแล้วก็ฟาร์มเพชรกันได้ในเซิร์ฟเวอร์ Japan ต่อไปก็จะเป็นในส่วนอุปกรณ์ใหม่ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับเซตแรกเราก็จะได้รับจากการสร้างเท่านั้นซึ่งความสามารถของเซตใหม่ที่เราจะสามารถทำการสร้างได้เนี่ยก็จะมีความสามารถตามนี้เลยนะครับถ้าเราใส่2ชิ้นเนี่ยหากเลือดของเราเนี่ยมากกว่า 90% หรือว่าสูงกว่าให้ผลนะครับในการลดความเสียหายที่ได้รับลง 20% ก็เลือดเยอะก็จะทำให้เราถึกขึ้นได้แหละครับแต่ถ้าเลือดต่ำกว่า 90% เมื่อไหร่2ชิ้นจะไม่ได้ใช้ต่อไปเมื่อเราใส่4ชิ้นเนี่ยเวลาที่เราทำการใช้ท่าพิเศษหรือว่าสกิลท่าไม่ตายเนี่ยเราจะทำการเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ 45% ต่อไปเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นเซตที่จะเพิ่มมาในดันเจี้ยนที่เราจะสามารถไปทำการฟาร์มหาได้นั่นเองนะเมื่อเริ่มกันที่ดันเจี้ยนสีแดงก่อนแล้วกันว่าเพิ่มเซตอะไรมาจะเป็นเซตที่มีชื่อว่าไม้ตัวตลกสำหรับเซตนี้เนี่ยถ้าเราทำการใส่2ชิ้นนะครับแล้วเราทำการโจมตีธรรมดาศัตรูที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะติดดีบัฟความเสียหายที่ทำได้ลดลง 8% เป็นระยะเวลา1เทิร์นสามารถสแต็กได้สูงสุดที่1สแต็กเท่านั้นส่วนถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยเมื่อทำการใช้สกิลพิเศษหรือว่าท่าไม้ตายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะทำการโดนดีบัฟนะครับผมลดความเสียหายที่ทำได้นะครับผมลง 35% เป็นระยะเวลา2เทิร์นนะสามารถสแต็กกันได้ที่1ชั้นนะครับผมก็สับเซตนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะใส่ตัวละครสายแทงได้ดีมากๆต่อไปมาดูเซตใหม่ที่จะเพิ่มมาในด้านสีฟ้ากันบ้างว่าเป็นเซตอะไรจะเป็นเซตที่มีชื่อว่ากันไกคัตเตอร์สำหรับเซตนี้เนี่ยถ้าเราทำการใส่2ชิ้นเมื่อเริ่มเทิร์นจะมีโอกาส 35% ที่เราจะได้รับค่า HP บวก1
ส่วนถ้าทำการใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นเราจะได้รับค่า HP บวก1มาในทันทีแต่ว่าก็จะมีโอกาส 15% ที่เราเนี่ยจะติดดีบัฟสกิล2เพิ่มคูลดาวน์ระยะเวลา1เทิร์นก็เป็นเซตที่ถ้าเราใส่นะครับผมก็มีโอกาสได้รับค่า HP บวก2มาตั้งแต่ในเทิร์นแรกนะแต่ว่ามันต้องพึ่งโอกาส 35% จากความสามารถของ2เซตนั่นเองนะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่เราจะมีโอกาสติดดีบัฟ 15% ที่จะเพิ่มคูลดาวน์ของสกิลที่2 1เทิร์นนั่นเองนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเซตนี้มันจะเหมาะกับตัวอะไรนะครับอาจจะเหมาะกับพวกตัวละครดีบัฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องมารอดูกันอีกทีและเซตสุดท้ายเนี่ยก็จะมาในดันเจียนสีเขียวเซตนี้จะมีชื่อว่าค้อนของนางลบถ้าเราทำการใส่2ชิ้นเนี่ยหากเลือดของเราต่ำกว่า 40% เราจะได้รับเอฟเฟกต์ในการลดดาเมจที่ได้รับหรือว่าลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%ส่วนการใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยเวลาเราโดนโจมตีนะครับผมแล้วก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มพลังป้องกัน 30% นะซึ่งบัฟในการเพิ่มพลังป้องกัน 30% ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดที่3ขั้นหรือว่า3ชั้นนั่นเองนะแล้วก็เอฟเฟคอันนี้นะครับมันจะรีเมื่อทำการเริ่มเทิร์นถัดไปก็มองว่าเป็นอีก1ชิ้นนะครับผมที่สามารถใส่ตัวละครสายแทงได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับดันของสายสีเขียวไปดูกันที่อัปเดตต่อไปกันนะครับผมก็จะเป็นอัปเดตที่ทางเซิร์ฟเวอร์ Japan ได้นำกลับมาแล้วนั่นเองนะเพราะว่าปกติเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ Japan มันจะไม่มีกุญแจให้เราได้รับในการเอาไปเลือกตัวละครซีซั่นที่มันได้นำออกไปแล้วก็ใส่มาเป็นการ์ดในการเลือกตัวละครแทนนะแต่ว่าตอนนี้ได้นำกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือการนำกลับมาครั้งนี้เราจะสามารถทำการเลือกตัวละครจากซีซั่นเก่าๆที่เราพลาดไปแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1ถึงซีซั่นที่6เลยนั่นเองนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับแบบถ้าใครมาเล่นแบบซีซั่นที่6แล้วพลาดตัวละครซีซั่นที่1อย่างมิโมซ่าหรือว่าตัวละครเออชุดด้วยน้ำจากซีซั่นที่2เนี่ยแล้วก็สามารถเลือกตัวละครจากซีซั่นเก่าๆได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำเควสรับตัวละครซีซั่นเก่าๆได้เลยนะซึ่งผมมองว่าระบบนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนำเข้ามาเร็วๆนี้ก็จะดีมากๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาเล่นตอนซีซั่นที่3แล้วพลาดตัวละครมิโมซ่าอะไรไปพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำการเลือกเก็บได้นะครับถ้าระบบนี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราส่วนวิธีการทำเควสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของเซิร์ฟเวอร์เรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานการตีบวกการลง PP อะไรพวกนี้นะพอทำครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครกลับมาประมาณนี้นะระบบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มนะครับผมตัวจับเวลาหรือว่าจับเวลานะครับผมว่าแต่ละดันเจี้ยนของเราเนี่ยใช้เวลาในการหลงการเคลียร์เท่าไหร่ก็จะทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราใช้ทีมนี้เนี่ยมันเคลียร์ดันเจี้ยนไวกว่าทีมนี้ประมาณกี่วินาทีประมาณนะก็เป็นหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคนนะแต่ว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาฟาร์มดันเจี้ยนผมก็จะพับจอไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับผมว่าดันนี้เราเคลียร์ไปเท่าไหร่นะต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตระบบร้านค้าชื่อเสียงนั่นเองนะคือแบบเก่าเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปซื้อของในร้านค้าไหนๆนะครับเราก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็เดินไปแบบนี้นี่เองนะมันจะต้องเสียเวลานะครับผมในการเดินการโหลดฉากนะครับไหนจะต้องคุยกับ NPC พ่อค้าอีกนะครับผมว่าเราต้องการที่จะซื้อของนู่นนี่นั่นนะแล้วเขาถึงจะทำการเปิดเมนูให้เราสามารถทำการซื้อของได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะทำให้หลายๆคนหงุดหงิดนะครับที่เราต้องมาทำการคุยกับ NPC ก่อนเพื่อที่จะทำการซื้อของได้และถ้าเราซื้อของเมืองนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปทำการซื้อของเมืองต่อไปลำบากเราต้องกดไปแผนที่โลกแล้วก็กดไปที่จิ้มเมืองอื่นในการเดินไปซื้อต่ออีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลามากๆแต่ว่าในการอัปเดตล่าสุดของทางเซิร์ฟเวอร์ Japan เนี่ยระบบตรงนี้ก็ได้โดนเอาไปเป็นที่เรียบร้อยจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถซื้อของในร้านค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเราเนี่ยจะสามารถทำการกดซื้อของที่ร้านค้าแล้วทีนี้มันก็จะเด้งไปซื้อของได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นที่เราเนี่ยจะต้องไปทำการคุยกับ NPC ก่อนนั่นเองนะครับผมและที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะสามารถทำการเปลี่ยนโลกได้ที่หน้าร้านค้าที่เราซื้อได้เลยนะตรงนี้มันก็จะช่วยประหยัดเวลามากๆในการโหลดฉากแล้วก็ต้องเดินไปคุยกับ NPC แต่ละเมืองแต่ละเมืองนะครับเพราะเราสามารถจิ้มเปลี่ยนร้านค้าได้จากหน้าร้านค้าเดิมของเราของแต่ละเมืองได้เลยจะทำให้การซื้อของในร้านค้าชื่อเสียงเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตความรวดเร็วของการเปิดสุ่มหน้าการ์ดนะครับที่ปกติเนี่ยเวลาที่เราทำการได้รับใบสุ่มหน้าการ์ดมาจากการล็อกอินของกิลด์หรือว่าของแจกจากการล็อกอินเนี่ยเวลาที่เราทำการเปิดมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีการขึ้นคัตซีนนะครับผมแล้วก็เป็นฉากๆเหมือนเราเปิดตัวละครประมาณนั้นเลยนะซึ่งมันเสียเวลานะครับอย่างเช่นเรามีประมาณ10ใบเนี่ยก็ต้องเสียเวลามากๆในการเปิดกว่าจะครบ10ใบซึ่งทางเซิร์ฟเวอร์ Japan ตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตมานะครับผมมันจะทำการเปิดในทันทีนะครับผมแล้วก็ขึ้นเรียงๆให้เราดูแบบความรวดเร็วมากๆนะก็เป็นหนึ่งระบบที่ช่วยเราประหยัดเวลาในการเปิดส่วนตรงนี้ไปได้มากพอสมควรเลยนะและส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการออนไลน์นั่นเองนะครับเวลาที่เราทำการออนไลน์ครบเนี่ยและเราต้องการที่จะทำการรับของเราก็ต้องจิ้มรับทีละอันนะครับผมซึ่งมันเสียเวลาทางเซิร์ฟเวอร์ Japan หลังจากการอัปเดตเนี่ยเราจะสามารถทำการกดรับทั้งหมดได้แล้วนะครับมันจะมีปุ่มกดรับทั้งหมดมาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ Japan มันมี5ออฟนะเวลาที่เราต้องการที่จะเช็คออฟที่5เนี่ยเราจะไม่สามารถทำการเช็คได้โดยการจิ้มนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะสามารถจิ้ม
Dual Ops G5 ของอุปกรณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยและอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆก็จะเป็นการสร้างเครื่องประดับนั่นเองนะเวลาที่เราทำการสร้างเครื่องประดับนะครับผมและเราทำการใส่อุปกรณ์ไปอุปกรณ์หนึ่งนะครับและเราต้องการจะรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีออฟอะไรเราจะไม่สามารถทำการคลิกค้างเพื่อดูได้นั่นเองนะซึ่งหลังจากการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเราจะสามารถจิ้มค้างเพื่อดูได้ว่าอุปกรณ์ที่เรานำไปสร้างเป็นเครื่องประดับเนี่ยมันมีออฟที่ดีหรือว่าออฟที่แย่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลามากๆเลยนะครับไม่ต้องกดกลับไปเพื่อเช็คอุปกรณ์ก่อนว่าอันไหนที่เราจะเอามารีได้หรือว่ารีไม่ได้นะว่าออฟลองมันสวยหรือว่าแย่ประมาณนั้นเป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่ผมชอบมากๆเลยนะครับหวังว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยจะเอาไอ้อัปเดตความเจริญพวกนี้เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยจะสร้างเครื่องประดับแล้วก็สามารถเช็คอุปกรณ์ได้เลยอันนี้ผมถูกใจมากๆแล้วก็ไอ้ตรงร้านค้าที่เราสามารถกดแล้วก็ซื้อของได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปหา NPC เสียเวลาโหลดฉากอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สามารถทำการเปลี่ยนร้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดกลับแล้วก็คอยเดินไปหา NPC ตัวใหม่เพื่อทำการซื้อของร้านใหม่ในโลกต่อๆไปซึ่งตรงนี้ถ้าอัพมาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆนะเอาล่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนอยู่หรือคนที่กำลังมาดูว่าอัปเดตในอนาคตมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กลับไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ